หากใครถามว่าฉันมีความสุขหรือไม่กับทุกเวลาที่ฉันใช้ไปเพื่อเธอถามว่าฉันจะหยุดตัวเองเมื่อไรฉันจะทำให้เธอทุกอย่างไปอีกนานแค่ไหนแต่จะให้ตอบตรงๆคือฉันเองไม่รู้เลยแต่ว่าความรู้สึกของฉันแค่ต้องการให้รู้เอาไว้ว่าต่อจากนี้มันจะเป็นเช่นไรฉากสุดท้ายมันจะยากแค่ไหนฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอจะประคองเธอไปเสมอไม่ว่าใครจะมองเธอแบบไหนอย่าไปแค่เลยเธอรู้ไหมเธอไม่ต้องกังวลฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอไร้ฝันต่อจากนี้มันจะเป็นเช่นไรทางที่ฝันมันจะยากแค่ไหนฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอจะประคองเธอไปเสมอไม่ว่าใครจะมองเธอแบบไหนอย่าไปแค่เลยเธอรู้ไหมขอแค่เธอเป็นเธอสำหรับฉันต้องดีที่สุดแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะมีงานชื่อว่าเกษตรเฟสติวัลจะมีการประกวดแอมบาสเดอร์เพราะฉะนั้นอ่ะพี่คิดว่าจะต้องมีการคัดเลือกอย่างจริงจังแล้วจะคัดเลือกยังไงครับยอด follower ใน Instagram ฮะและที่สำคัญห้ามซื้อยอด follower โดยเด็ดขาดสบายมีอีกปะขอโทษนะคะน้องป่าเขาบอกว่าถ้าจะขอเบอร์ให้มาขอผ่านน้องนะคะ089เชียขอบคุณมากนะไว้เดี๋ยวพี่โทรหาได้ครับขอบคุณมากนะคะครับไปเร็วไอ้บีมเป็นไรวะออกมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวไอ้บีมเป็นไรของมึงเนี่ยฟินมากว่ามึงอะฟินอะไรของมึงวะก็รถสวยซะขนาดนั้นสวยอะไรเนี่ยมึงแม่งหน้าม้อไม่เปลี่ยนเลยนะหน้าม้ออะไรกันล่ะกูแค่ช่วยเขาซ่อมรถเองถ้าไม่สวยมึงก็ไม่ช่วยเขาปะวะช่วยดีก็รถเสียตอนกลางคืนนะเว้ยกูจะไม่ช่วยได้ไงแล้วอีกอย่างกูแทบไม่ได้คุยกับเขาเลยนะเว้ยแล้วรู้ปะว่าทำไมกูแทบไม่ได้คุยกับเขาเลยก็เพราะว่ากูบอกว่าเมียกูเนี่ยนั่งหึงอยู่ตรงนี้ไงใครใครหึงมึงแล้วกาแฟกูอะกูลืมว่ะอ้าวไอ้บีมง่วงจะแย่แล้วไปเร็วซื้อเลยโจทย์ยากชิบหายเลยกูจะแกล้งแพ้ไงให้เนียนวะเนี่ยโอ้อยากเป็นเบอร์สองในใจคุณเชี่ยขนลุกว่ะชิบหายละหน้าผากลั่นอ
รู้ตัวแล้วว่ะก็ได้มึงเรียกร้องเองนะไอ้ทัดเดี๋ยวกูจัดให้หมาควายต้นไม้ลูกกูหายไปไหนหมดวะเนี่ยอ่ะรูปนี้แหละไอ้เบอร์สองมันแย่กูไปฟ้องแม่ดีกว่ามึงท้ากูเองนะไอ้ทัดกวนตีนกูสักวันจะตายมั้ยวะหุบปากกูจะนอนอ่านข้อความมึงของขึ้นแล้วกูฝันร้ายไอ้เชี่ยทัดเออโยเดี๋ยวไปช่วยพี่ขนหลังเบียร์หน่อยดิถุงรถอ่ะมือไม่ว่างโยว่าไงครับนี่โยเอาเบอร์พี่ให้วิ่งคนนั้นเหรอก็เห็นว่าฮอตก็อยากช่วยซัพพอร์ตแล้วไม่ตอบอ่ะโหโยครับเมียพี่สวยขนาดนี้ยังแทนพี่ไปคุยกับคนอื่นอีกนี่โยแกงพี่นี่สนุกไหมเนี่ยฮะแล้วใครให้พี่ทำงานกับโยอ่ะเฮ้ยโยพี่ขอโทษโยครับโทษทีนะลูกที่วันนี้พ่อมาสายอ่ะเมื่อคืนน่ะมีคนกวนพ่อทั้งคืนเลยคนนี้ใส่ไม่ดีอ่ะค่อยๆกินหล่อมากด้วยจริงหล่อมากด้วยเชี่ยมั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจริงๆไม่ได้หล่อขนาดนั้นหรอกลูกตัวนี้เหรอลูกเชื่อนะหน้าเหมือนพ่อมันดิสมโพธแบ่งให้พ่อกินด้วยสิเสือกฝากบอกพ่อหน่อยสิว่าพี่คุยกับสมโพธตื่นเช้านะอันนี้มึงพูดกับกูหรือพูดกับควายวะถ้ากูพูดกับควายมันจะตอบมึงว่าไงล่ะไม่ต้องคิดกูพูดกับมึงเว้ยก็มาเช้าดิมีเรียนเช้าอ่ะแต่นี่มึงตื่นเช้าผิดปกติไม่เห็นมีใครมาเลยมึงเองก็มาเช้าเป็นเรื่องปกติของกู
ก็ปกติของกูเหมือนกันกูมีเรื่องจะถามว่ามาอย่าพูดคำว่าเดินแท้เดินเทียมเลยปะฟังแล้วทำแม่งทำแม่งมันจะให้เรียกว่าอะไรเดินเบอร์หนึ่งเดินเบอร์สองกูเบอร์หนึ่งเอ้าก็มึงมาก่อนกูอะไรของมันวะกินข้าวกันปะกูชวนมึงนั่นแหละคนทั้งคณะรู้ว่าเราเป็นคู่แข่งกันไปกินข้าวด้วยกันอ่ะไม่แปลกไปหน่อยหรอวะแก๊งเพื่อนมึงยังไม่มาเลยสักคนเนี่ยก็ได้แต่ว่ามึงต้องเดินห่างๆกูนะกูโดนเปรียบเทียบว่างั้นเพราะมึงเป็นคู่แข่งกูต่างหากเว้ยก็ได้กูก็ไม่อยากโดนกัดเหมือนกันโอ้โหทำไมมึงได้เยอะขนาดนี้วะเนี่ย Beauty privilege ไงให้กูซื้อให้ไหมล่ะไม่ล่ะเดี๋ยวเจ๊เขากำไรหายพอดีกำลังคิดถึงทัศน์อยู่พอดีเลยทำไมมานั่งกินข้าวคนเดียวอ่ะว่าแต่ไปไหนมาซื้อของมาเยอะเลยเราเพิ่งเลิกเรียนอ่ะก็เลยไปหาซื้อของหลังมอมาแล้วกินข้าวเสร็จทัศน์ไปไหนอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะพาเราไปซื้อเสื้อได้ไหมอ่ะไปซื้อที่ไหนหรอสยามอ่ะพอดีเราแบบนั่งดูไอจีอ่ะแล้วร้านมันอยู่สยามพอดีเราว่าเราจะไปอ่ะตอนนั้นเราเห็นอยู่เลยอ่ะไงลมเดี๋ยวนะนี่พวกมึงยังสงสัยเรื่องไอ้ทัดกับม่านฟ้าเหมือนกูอยู่ใช่ปะไอ้ทัดใครจีบใครก่อนบอกกูมาของแบบนี้มันบอกลำบากว่ะเขาจีบมึงก่อนเหรอพวกมึงนี่อยากรู้เยอะเกินไปแล้วนะกูก็แค่อยากรู้ว่าทำยังไงถึงได้มีดาวมหาลัยมาติดพันก็คงต้องไปเป็นเดือนก่อนละมั้งพี่ครับเดี๋ยวผมขอนั่งด้วยได้ไหมครับได้สิจ๋านั่งเลยจ้ะกินเลยนะแล้วอิ่มแล้วอ่ะโอเคมารอนี่นะทำไมมึงมากินตรงเนี้ยกระเป๋ามึงอยู่โน่นมึงก็ต้องอยู่โน่นสิก็มึงมีแขกอ่ะมึงชอบเขาหรอกูขอโทษนะกูไม่รู้ว่าเขาคุยกับมึงอยู่อ่ะแต่ว่ากูจะเลิกคุยกับเขาละไอ้ทัศกูยังกินไม่อิ่มเลยลมมึงต้องแกล้งแข่งกับฐานทัศทั้งที่มึงยอมแพ้มันตั้งแต่เริ่มเนี่ยนะถ้ามันรู้ที่หลังอ่ะมันจะไม่โกรธมึงแย่วะมันจะมาโกรธกูทำไมวะถ้าถึงจุดนั้นจริงๆนะ
เดี๋ยวกูจัดการเองเดี๋ยวถ้าเกมพลิกแล้วฟอลโล่มึงเยอะกว่ามึงจะทำไงหน้าเดี๋ยวกูจัดการเองเพราะถึงจุดนั้นจริงๆนะต่อให้กูต้องคุกเข่าอ้อนวอนมันอ่ะกูก็จะทำโอ้โหนี่มึงเกลียดหน้ามันจริงปะเนี่ยเกลียดมันกวนตีนมันดูย้อนแย้งนะมึงอยากให้มันเป็นตัวแทนมอมากแต่กระบอกก็ไม่ชอบที่หน้ามันต้องดูทำแม่งทำแม่งวะต้องมึงดูมือกูนะข้างซ้ายดูความเกลียดของกูที่มีต่อไอ้ฐานทัศน์ส่วนข้างขวาดูความรู้สึกของกูที่คิดว่ามันเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนของมหาลัยซึ่งกูถนัดข้างขวากูให้ความสำคัญกับข้างขวามากกว่าทั้งที่กูมีสองมือคะอย่างวะใช่คุณผู้ชมมองจังเลยว่าช่างเหอะอธิบายง่ายๆก็คือต่อให้กูเกลียดไอ้ผ่านทัดมากแค่ไหนอะกูก็ว่ามันเหมาะสมกับการเป็นตัวแทนของมหาลัยเว้ยเพราะอย่างนั้นพวกมึงช่วยกูหน่อยอย่างแรกเลยถ่ายรูปมุมแรงนะโอเคพร้อมเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยพวกมึงดูนี่ดิฟินแตกเป็นมัดมัดแคปชั่นเรียกแขกเชี่ยเลยยังไงคะไอ้ลมนาทีนี้มึงต้องปล่อยของแล้วแหละไอ้ลมมึงต้องกับอะไรสักอย่างแล้วแหละสงสัยต้องใช้อัลติเมทสกิลว่ะอะไรวะต้องนับ1ถึง3แล้วถ่ายกูเลยนะโอเคเริ่มพร้อมนะ1 2 3ได้ละเอามานี่หากใครถามว่าฉันมีความสุขหรือไม่กับทุกเวลาที่ฉันใช้ไปเพื่อเธอหากใครถามว่าฉันจะหยุดตัวเองเมื่อไรฉันจะทำให้เธอทุกอย่างไปอีกนานแค่ไหนแต่จะให้ตอบตรงๆคือฉันเองไม่รู้เลยแต่ว่าความรู้สึกของฉันแค่ต้องการให้รู้เอาไว้ว่าต่อจากนี้มันจะเป็นเช่นไรฉากสุดท้ายมันจะยากแค่ไหนฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอ拥抱我的微笑永远不改变 Always be my love Always in my heart เชียบบีมถ้ากูจมน้ำไปทำไงเนี่ยกูก็จะไปหาแฟนใหม่ไงว่าไงนะนี่เลยมาที่เลยว่าไงนะหาแฟนใหม่เหรอหาแฟนใหม่เหรอครับมันจะอยากหาแฟนใหม่อยู่ไหมไม่หาแล้วกูไม่หาแล้วเราตัดห้องแล้วทำไมอ่ะเตียงนุ่มๆอยู่แบบนั้นเนี่ยมึงจะทำไหมเดี๋ยวกูไปแล้วกูบอกนะว่าเตียงมันทำอะไรได้บ้างลงแอคชั่นเลยแคปชั่นว่าอะไรอ่ะต้องเจอกันหน่อยดูดูดิดู
ผืนเก็บช่างว่าอะไรครับมึงดูแล้วแหละโอ้โหนี่มันประกาศสงครามชัดนี่มึงทำแบบเนี้ยเท่ากับมึงเพิ่มโอกาสชนะให้ตัวเองเลยนะเว้ยมึงบอกแล้วไงเดี๋ยวกูจัดการเองไปแล้วกับแม่ไหวกูบนเลยกูมีมากอะชอบชอบกูแข่งกูเป็นไงบ้างวะกูแข่งดีกว่าชอบไม่มีอะไรนะมึงไม่มีอะไรผิดปกติเลยเหรออืมเรียกได้ว่าเฉยชาเลยอ่ะมึงโหยอะไรกันวะทุกคนคะเรามีเรื่องสำคัญจะบอกค่ะว่ามาที่ชมอัปลักษณ์ณตอนนี้นะคะทุกคน IG ลมหนาวดิบ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 ิกดติดตาม IG ทานฟ้าทานชัดเป็นเฟรชี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากครับผมจะบอกหวังว่าพวกเราจะได้เห็นอะไรสนุกๆนะใช่พวกเราจะได้ตัวแทนที่อยากสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีของชาว XXU ของเราที่ไม่เคยพลาดตำแหน่ง DM Buster สักงานแต่เสร็จขอบคุณครับขอโทษนะคะช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะเอ้าน้องป่าอ้าวบังเอิญจังเลยอ่ะช่วยถ่ายรูปให้พี่หน่อยสิได้ครับอ๋อโอเคได้ครับได้ครับนั่นมันแก๊งสามสาวจากเมื่อวานนี่หว่ามาถึงก็พุ่งหายป่าเลยนั่นดิเหมือนตั้งใจนัดกันมาเลยปะวะโยไอป่าไม่ได้โทรตามคนนั้นมาใช่ปะคิดว่าไม่นะพี่แต่ถ้าโทรตามมางานนี้จบไม่สวยแน่ป่าแต่นั้นเสียงมันแล้วน่าจบไม่สวยกันแล้วนี่แหละโหไม่รู้ดิปล่อยเต็มที่เลยเซลฟี่ด้วยวะมึงฝากบอกทุกคนหน่อยนะว่ากูจะกลับไปเก็บของที่ห้องพักก่อนอะอยากกลับไวว่ะพรุ่งนี้มีเรียนเช้าเอ้ยเดี๋ยวดิกลับผมก็เอ้ยไม่อย่าเพิ่งรีบไปดิโยโยโยออกมาด้วยนะ1เอ้ยฉันย่อฉันย่อ1เออเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะขอบคุณครับเข้าไปห้องไหนแล้วทำไมดิบ้าชื่ออะไรเหรอคะชื่อมิ้งครับนั่งสาวเบิร์ดไม่งามเหรอคะให้นั่งเป็นเพื่อนไงไปเล่นน้ำกับเราฝั่งนู้นดีกว่าว่ายน้ำกันเล่นสี่คนจะได้ไม่เหงาไงไปเป็นคู่คู่รู้เลย
เชี่ยยอดฟอลโล่ขึ้นเร็วขนาดนี้ได้เหรอวะแต่ก็ดีละส่วนม่านฟ้าก็มาเม้นไม่พักเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมมันตอบแต่คอมเมนต์คนอื่นวะแต่คอมเมนต์ม่านฟ้าไม่ยอมตอบคืออะไรวะหล่อได้แค่นี้เชี่ยตอบไวจัดอาฆาตอะไรกูปะเนี่ยทำไมไม่เป็นจินจินดาวคณะวะทำไมต้องเป็นมึงด้วยอยากจะบอกว่าเสียใจด้วยนะจะเปลี่ยนเป็นสมน้ำหน้าดีกว่าม องอะไรมึงไม่แดกเครื่องเงินเข้าไปด้วยเลยหรอนั่นกวนตีนก็มึงกวนตีนกูก่อนแล้วทำไมมึงมาจอดรถที่คณะวิศวะก็คณะเราที่จอดรถมันแคบกูก็เลยมาจอดที่นี่แล้วมึงอ่ะกูตามมึงมาจะไปขึ้นรถตรงไหนนะเปลี่ยนเรื่องเร็วไปปะตรงนู้นปะหรือตรงนั้นหรือไปทางนั้นวะกูไม่บอกเว้ยจะไม่บอกกูจริงเหรอวะใจร้ายว่ะมึงเลิกกวนตีนกูสักทีเหอะเรื่องอะไรหลายเรื่องแล้วการที่มึงแกล้งทำเป็นไม่กวนตีนกูเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกวนตีนกูเหมือนกันแล้วจะบอกได้หรือยังว่าต้องไปขึ้นรถที่ไหนกูก็เดินช้าๆให้มึงเดินตามอยู่เนี่ยอย่าพูดมากนี่กูจะได้ไปเรียนพร้อมเดินคณะเลยเหรอวะเฮ้ยดีใจว่ะมึงมันเลวตอนเขาคัดเลือกเดือนคณะกันทำไมไม่ยอมมาวะก็ถ้ากูไปมึงก็ไม่ได้เป็นเดือนกูไม่ได้ไงแต่แบบนั้นมันก็ดีแล้วปะวะที่กูไม่ไปอ่ะกูไม่ได้อยากเป็นเว้ยถ้ามึงเป็นตัวแทนคณะแทนกูนะป่านนี้อ่ะมึงได้เป็นเดือนมหาลัยไปแล้วคณะเราอ่ะก็จะไม่แพ้เว้ยแต่ถ้ากูไปอ่ะกูอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งกลับมาก็ได้นะมึงคิดว่ากูมีความสามารถมากขนาดนั้นเลยเหรอกูมั่นใจมึงทำได้ถ้าเกิดมีการคัดเลือกเดือนคณะอีกรอบอ่ะกูมั่นใจว่าคนทั้งคณะจะโหวตให้มึงรวมถึงกูด้วยแต่กูว่า 99.99 อีก 0.01 หายไปไหนวะก็คะแนนของกูอะที่โหวตให้มึงไงครับมึงอย่ามาทำเป็นอวยมึงเกลียดขี้หน้ากูจะตายจะมาโหวตให้กูทำไมวะแล้วคนบ้าอะไรโหวตให้ตัวเองวะล้อเล่นถึงจะมีอีกกี่ร้อยครั้งกูก็จะยังโหวตให้มึงอยู่ดีการประกวดแอมบาสเดอร์อะมึงจะมาอ่อนให้กูไม่ได้นะเว้ยรู้แล้วนะปกติกูไม่ค่อยอัพรูปบ่อยแต่กูจะอัพเพราะว่าจะแข่งยอดฟอลกับมึงอ่ะดีถ้ามึงแพ้เนี่ยมึงจะร้องไห้ให้กูไหมวะจะร้องทำไมเขื่อนพวงอะไรวะเออได้ยินแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยเชิญไปมันก็ไม่มาเร็วขึ้นหรอกพี่ปา
ใครวะกูมองไม่เห็นอยู่นี่เว้ยเอ้าทำไมพี่กลับมาเร็วจังอ่ะพอดีมีปัญหานิดหน่อยวะมีปัญหากับพี่โยใช่ปะอืมประมาณนั้นแหละรถมาแล้วไปขึ้นรถมาแล้วครับที่รักมีอะไรด่วนเหรอแอร์เสียซ่อมให้หน่อยดิคิวเราซ่อมเป็นเหรอวิศวะก็ต้องซ่อมเป็นปะเดี๋ยวรอจากไหนเนี่ยเอ้าเป็นวิศวะก็ต้องซ่อมได้ดิโอเคคิดเรามาทำความเข้าใจกันใหม่นะช่างแอร์ไม่จำเป็นต้องจบวิศวะและวิศวะไม่ได้ซ่อมแอร์เป็นทุกคนงั้นแสดงว่ากูก็ต้องเรียกช่างแอร์มาซ่อมหืมงั้นมึงไปเถอะเดี๋ยวกูเรียกช่างแอร์มาซ่อมก็แหละเดี๋ยวนะคิดจะเรียกช่างแอร์มาซ่อม2ต่อ2เลยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวผมลองซ่อมให้ดูก็ได้ร้อมนึงนะจ๊ะพาไปด้วยขอบคุณครับโอ้ มีไข่โครงไหมจ๊ะมีล้างบ้างก็ดีนะมีแต่น่าจะเล็กนะแต่ผมไม่เล็กนะครับทะลึ่งพูดจริงๆนะรู้แล้วไม่ต้องย้ำจะว่าไปตอนที่เราไปเที่ยวกันอะเรายังไม่มีเวลามองอะไรแต่ตอนนี้เรามีเวลานะซ่อมแอร์ก่อนแล้วถ้าซ่อมได้ล่ะถ้าซ่อมได้ก็คือได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมรีบซ่อมให้เสร็จเลยรอหนึ่งนะจ๊ะสรุปจะบอกได้ยังว่าทะเลาะอะไรกันกับพี่โออ่ะก็ไม่เชิงทะเลาะหรอกก็แค่งอนกันน่ะยังไม่เลิกกันนะปากเสียนะมึงอ่ะโหก็น้องอยากรู้นี่นะเออพี่ป่าแล้วเรื่องตอนนั้นที่พี่ป่าบอกว่าจะเล่าให้ฟังอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ป่ะเรื่องอะไรตอนไหนวะก็ตอนนี้พี่จะไปอเมริกาไงแล้วตอนนั้นพี่มีเรื่องกันกับพี่โยอ่ะจนเกือบจะเลิกกันเลยอ่ะอ๋อเรื่องที่โยมีรูปรอยแดงติดทั่วมหาลัยนะใช่ๆเราตรวจเต็มให้ฟังหน่อยดินี่มึงใช้กูเล่าตอนนี้จริงเหรอวะเอาไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยก็เลี่ยงอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่น้องจะได้ฟังเนี่ยแล้วนี่ใครวะเออเพื่อนที่คณะเพื่อนลมหนาวแล้วคุณอ่ะใคร
ปแล้วสรุปพี่คนนั้นใครวะพี่ป่าไงพนาก้องธานินเดือนมหาลัยเราเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะแล้วตกลงคือมึงยังไงวะอะไรกูยังไงวะก็มึงชอบผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะหรือมึงชอบผู้หญิงแต่มีกิ๊กเป็นผู้ชายวะแล้วมึงมาเสือกอะไรเรื่องของกูด้วยวะกูแค่สงสัยอ่ะแล้วถ้ากูไม่ตอบอ่ะมึงก็ไม่ต้องตอบนี่มึงกำลังกวนตีนกูใช่ป่ะนี่กูรอคำขอบคุณของมึงถ้ากูไม่พูดล่ะเดี๋ยวกูจะถีบมึงตกรถเดี๋ยวนี้แหละมีกล้าทำหรอกนี่มึงไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าตัวเองมีดีอ่ะฮะปากก็บอกว่าตัวเองไม่เหมาะเป็นเดือนมหาลัยแต่ดูเสน่ห์มึงสิแค่ยืนเฉยๆก็น่ามองละถ้ามึงไม่มีเสน่ห์คนหล่อๆขนาดนั้นคงไม่มาติดพันมึงหรอกแล้วก็เลิกพูดได้ละว่ากูเหมาะเป็นเดือนมากกว่ามึงเข้าใจไหมพูดดีๆก็เป็นนี่ว่ะเอางี้กูยอมบอกมึงก็ได้พี่ป่าเป็นญาติกูไม่ใช่กิ๊กมึงอ่ะเดามั่วก็ใครมันจะไปรู้วะก็หน้าตามึงต่างกันลิบลับเลยอ่ะนี่มึงกำลังกวนตีนกูอีกรอบใช่ป่ะก็มันต่างจริงนี่วะไอ้ความหล่อก็ต่างกันนี่มึงเป็นไรวะทำหน้าเหมือนโลกแตกนั่นนี่ไอ้ทำอะไรมึงนั่นอยู่วะใครแม่งมาทำอะไรกับกูเนี่ยพวกมึงดูดิยอด follow IG กูเพิ่มขึ้นอ่ะเพิ่มแบบพุ่งพวดจนงงอ่ะพวกมึงหรือว่าพี่ป่าลงรูปกูวะไม่นะจากที่กูตั้งแจ้งเตือน IG พี่เขาไว้อ่ะพี่เขาอัพแต่รูปพี่วายโยกูรู้ละมึงดูนี่ไอ้ทัดแม่งลงรูปมึงตอนกำลังเผลอบนรถบัสแบบที่มีแขนของมันค้ำมึงอยู่พร้อมแคปชั่นว่าฐานไม่ค่อยดีเลยต้องระวังหนักๆแล้วก็เขียนชื่อ IG มึงแบบไม่แท็กด้วยนะไอ้ด้วยมึงโพสต์กูลง IG story มึงเหรอทำไมวะอย่างนี้คนก็แห่มาฟอลกูเยอะดิฟอลเยอะขึ้นไม่ดีเหรอมึงควรจะดีใจนะที่กูช่วยมึงอะช่วยคู่แข่งเนี่ยนะมึงแม่งโพสต์ไม่จริงใจเลยวะกูอยากจะอัพอะไรก็ได้ที่กูอยากอัพได้มึงจะเล่นแบบนี้จริงๆใช่ปะก็นี่มันไอ้ตีกูนี่สรุปมึงจะบอกกูได้ป่ะมึงเป็นเชี่ยอะไรถ้ามึงไม่ยอมบอกกูจะโทรหาไอ้พานนท์เฮ้ยอย่ามึงอยากรู้อะไรอ่ะมึงถามกูถามได้จริงดิแล้วมึงก็ไม่ต้องโทรไปหาใครทั้งนั้นหรือฐานทัศน์มันจะเคยมีปัญหากับพานนท์หรือเปล่าวะกูแค่คุยโทรศัพท์ไว้พานนท์ไอ้ฐานทัศน์
นั่นก็มองกูเป็นศัตรูในเซียววิกูว่านะมันน่าจะเป็นปัญหาใหญ่อยู่ไปแล้วนะไอ้คู่แข่ง